วัสดีค่ะวันนี้พามากินร้านลาบอุดรวันนี้พามากินส้มตำเนาะลาบอุดรโอ้ this holiday ซินาเอยูเบียละตามาเนาะแอนซีมายเนี่ยตามมากินอยู่ตรงซอยกอไผ่นะคะแต่ก่อนร้านอ่ะเขาอยู่ตรงนี้นะแต่น่าจะย้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยต้องกินร้านนี้นะคะเนี่ยมีสั่งจิ้มจุ่มมาด้วยนะคะมาแล้วนี่ว้าวใส่ตรงนี้จิ้มจรุมจรุมจรุมอันนี้น้ำจิ้มนะคะตำมิกะนะคะตำปูปลาอันนี้ของหมิวนะคะตำสบายนางนะจ๊ะนี่ไปนะก็อย่าเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยทำไมดำจังช่วงนี้ก็อย่าตกใจนะเพราะว่าเราอาบแดดกันเต็มที่นะคะนี่มิกะหิวแล้วใช่ไหมหิวยูกินยูแคนกินยูแคนกินค่ะซินาวอยเสื้อจิ้มจุ่มออสโซอาหารทยอยมาเรื่อยๆนะคะต้มแซ่บปลาดุกข้าวเหนียวคนไทยคนไทยหน้าฝรั่งนะคะคนไทยหน้าฝรั่งโอ้โหข้าวเหนียวคนไทยหน้าฝรั่งค่ะคือกินได้หมดนะคะรสชาติคนไทยตอนไปบ้านพี่นิดนะคะนางบีบข้าวเหนียวนะคะเหมือนคนไทยเลยอะในถุงอะกินเลยจ้าที่รักเดี๋ยวเตาหมิวนะคะก็จะมาทีหลังนะเตาจิ้มจุ่มนะคะอาหารของมิกะนะมี3อย่างนะคะนี่จิ้มจุ่มด้วยอันนี้วันนี้สั่งไม่ได้แบบเผ็ดนะแบบพอดีอร่อยไหมมิกะไม่กินหนังไม่ชอบกินสีผักคัมมิงตันล่ะกินสดตับคนฝรั่งหน้าไทยคนไทยหน้าฝรั่งคนไทยนะฝรั่งคนไทยนะคนไทยข้าวเหนียวด้วยกินง่ายไปไหนมาไหนก็ง่ายกินได้อีกมันจะกระทบกินจิ้มจุ่มเนาะจิ้มจุ่มThank you.
มาเด้อมากินส้มตำกินจิ้มจุ่มเนาะว้าวว้าวนี่มีการเริ่มเผ็ดแล้วใช่ไหมเหงื่อออกซักๆฮะสมกับ ขนาดสั่งไม่ค่อยเผ็ดนะเผ็ดเลยแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไปแล้วไม่กลับบ๊ายบายแล้ว